เบสเขาเล่ายังว่าใครจีบเขาเล่ายังไม่ได้แล้วแหวนไม่ได้บอกใครเลยโอเคว่ามีคนคุยแล้วไม่ได้บอกเขาเล่ายังแล้วเขาแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเรื่องพระเอกจีบเขาเหรอเขาจะเปิดตัวแล้วฮะเปิดตัวอะไรเพิ่งเลิกคุยกันไปพี่เต้าเองน้องเต๋าเขาชอบเล่าให้ฟังได้พี่ได้ไม่เป็นไรพี่สบายพี่ชิลผมก็นอนเล่นรอพี่สัญญาพี่นิกกี้ที่แบบว่าคุณไปพักหัวว่าพรุ่งนี้นั่นแล้วเราก็ออกมายอมรับเลยเฮ้ยผมเองไม่ตอนแรกก็คนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วว่าโอเคไอ้ดาราปากบอกว่าไม่มูฟออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นอกแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมีนิกกี้มีนักกล้วยแล้วใครหมดละแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดบอกว่าพิธีกรติดอ่างอ่ะขึ้นรูปผมเถอะเขาก็ขึ้นรูปผมเลยใช่ไหมพี่ยานแล้วไงใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่แต่วันตอนนั้นตอนที่คนเราโกรธหรือไม่โกรธเลยไม่โกรธพี่ผมชอบเลยอย่างนี้ผมฮะคือบอกทางไทยรัฐว่าข่าวเราช้ำๆลงเลยพี่ตามสบายเลยเพราะว่าถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายครับพี่ตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเป็นเราไหมถ้าไม่ได้แบบคือตอนมันผมก็พยายามคิดอยู่ว่าใครวะแฟนเก่าเพื่อโหติกรรมให้ก็น่าจะมีแค่ผมแหละใช่ไหมพี่แล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็ผมไงก็ผมนั่นแหละเพราะอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราแหละก็ผมอ่ะไม่งั้นคนก็ต้องมาคอมเมนต์อ่ะไอพิธีกรติดอ่างไอที่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนั้นมันแค้นใจกว่าไงก็ตัวเองมาเลยดีกว่าแล้วประเด็นนั้นเรารู้สึกยังไงครับพี่ประเด็นนั้นรู้สึกยังไงกับคำว่าอาโหสิกรรมให้ไม่ถึงอะไรครับประเด็นที่เขาบอกว่าอาโหสิกรรมได้เรารู้สึกยังไงกับไอที่เขาเขียนหมายถึงใครเขียนครับที่เขาเขียนในข่าวย่อเนี่ยค่ะอ๋อในข่าวมันก็คือเราอะพี่คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะมันก็เป็นเราแหละก็บอกเลยไม่ได้โกรธไม่โกรธพี่ผมอะไรผมอารมณ์ดีจริงไม่โกรธเรารับควงสาวลูกคงจริงไหมอะไรนะครับควงสาวลูกคงจริงไหมควงสาวนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวโน้นตอนนั้นอะใช่แล้วควงจริงคือไปคนเดียวแต่ไปหาแถวโน้นควงจริงมีใครจะใจควงอะไรควงสว่างเลยน้ำลายไหลตัวนี้ก็มีควงสาวก็มีที่นู่นเนาะที่นู่นพี่ใช่พี่คนไทยเหรอคนไทยมันก็มีหมดอะตอนนั้นอะเอาหมดแล้วไทยเทศมีหมดอะตอนนั้นอะมีหลายคนเลยนานมาแล้วนะเรื่องเก่านั้นเรื่องนี้เรื่องเก่านะปีที่แล้ว2เดือนถึงปี2เดือนเอ้าปีนึงจะไปควงได้ไงล่ะปีนึงจะมีแฟนอยู่เลย2เดือนอะไรทำลายดีๆนะ2เดือน2เดือนไม่2เดือนคนที่ควงเนี่ยคือควงหรือสถานะมันมากกว่าควงพี่มันควงอย่างเดียวเนาะไม่บางคนที่ไปติดทางแล้วเห็นมั้ยติดทางแล้วไม่ใช่ต้องไม่ต้องบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่แฟนนะพี่เป็นรุ่นน้องแล้วสมมติผมไปอังกฤษพี่อัพสตอรี่อยู่อังกฤษเราตามมันอยู่กินข้าวมั้ยแค่นั้นประมาณนั้นมันก็เล็งเข้าไว้อยู่แล้วแหละมันก็เล็งเฉพาะผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายผมก็ไม่ชวนนานแล้วนะ2เดือนแล้ว2เดือนแล้ว2เดือนแล้วควงได้เลยใช่มั้ยอะไรพี่นิกกี้เขาบอกให้พี่ควงกล้องหน่อยควงมันก็คือเจอไม่ใช่เหรอใช่มั้ยควงคือแบบควงกันหนิงอ๋อกันหนุ่มกันหนิงเนี่ยถ้าเกิดที่แบบที่แจ้งอ่ะไม่ค่อยมีที่รับเอ้าที่รับมีมันก็ต้องมีบ้างสิแต่ถ้าที่แจ้งสว่างไม่ค่อยมีแต่ถ้าที่รับมืดๆอะไรเงี้ยมีบ้างพี่มีควงมั้ยในที่รับอ่ะนานแล้วนะไอ้นี่พูดถึงตอนไหนบอกก่อนบอกก่อนเดี๋ยวไปทำมันมีมั้งถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาไอ้นิกกี้ขี้โม้อีกแล้วใช่ไหมพี่มันก็มีมั้งแหละบางทีไปกินตามผับตามอะไรเงี้ยบางทีเบอร์ไงจำคนไม่ได้นึกว่าเป็นแม่ตัวเองนะก็มีควงบ้างมีบ้างพี่ใช้เลขควงอะไรอะไรครับใช้เลขควงมันก็มีแค่มือแหละอย่างอื่นไม่มีกินชิ้นนิดหน่อยใช่พี่ใช่ครับใช่ใช่แต่อันนี้คือเรื่องเก่าแล้วนานมาแล้วแล้วผ่านมาตอนนี้มีไหมมีอีกควงมีกระหนุ่มกระหนิงไหมตอนนี้มีคนคุยพี่ไอที่พูดเรื่องควงสาวเรื่องเก่าสองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคนคุยเนี่ยคุยนานแค่ไหนแล้วคุยประมาณเดือนนึงพี่เกือบเดือนแต่ตอนควงสองเดือนนะคนคุย1เดือนนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่ไปเจอยังไงพี่นิกกี้ถึงตัดสินใจเราคุยกับเขาดีกว่าคือเราไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้ว
หมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่สุดท้ายมาเจอกรุงเทพพิธาใช่พี่เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่พุ่งแต่ยังไม่ใช่แฟนนะพึ่งคุยเพิ่งคุยใครเป็นคนแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเองพึ่งคุยไม่มีใครแนะนำเลยพี่เราลุยด้วยตัวเราเองเลยใช่พี่อะไรครับใช่ใช่พี่เพราะว่าบินไม่ไหวแล้วตังค์หมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกันแต่ประเด็นนั้นเธอตามหาความรักขนาดนั้นเลยหรอมันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านพี่มันตัวคนเดียวไงมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยแหละอยากไปหาแฟนประเทศนู้นมั่งแฟนประเทศนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเขาไปจีบหรือไม่ใช่ไม่ใช่สงกรานต์ที่หัวแตกไงบังเอิญเขาไม่ได้ตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กลุ่มเนี่ยเราลุยไม่ได้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยสงกรานต์เลยอะไรครับหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่แสดงว่าคนนี้อันนี้คือหัวแตกเพราะจีบผู้หญิงเหรอหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเราก็มันเต็มที่ไปหน่อยพี่สงกรานต์ใช่ครับตอนนั้นอยู่ด้วยกันดูด้วยกันพี่บังเอิญเจอที่งานสยามสงกรานต์พี่เขาคือคนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพสใช่พี่ก็เคลียร์เลยใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพูดเดี๋ยวที่บ้านเขาว่าปะล่ะเดี๋ยวพ่อดูพ่อเขาดูก็คือคุยกับคนนี้ตอนนี้ก็คือคุยกับคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับคนนี้ยังตรงสเปคเหมือนเดิมไหมคะอะไรครับชอบคนเรียนเก่งคนนี้ยังเป็นก็ตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะใช่พี่เลือกคนดีมาแล้วใช่ใช่ทุกคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่เลือกไปแล้วครับอะไรครับแล้วเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยถ้าไม่ผมไม่ใช่เจอผมไม่ได้ไม่มุมออนใช่พี่อืมคือเรามุมออนมานานแล้วใช่พี่ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจใช่พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็หวังดีกับผมก็หวังดีกับเขาครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่ดิกกี้คนนี้หมายถึงน้องคนไหนเดือนนึงไงเดือนนึงพี่เดือนนึงครับอยากไม่รู้จักกันก่อนเดือนนึงเดือนนึงไม่ใช่ก่อนคุยกันซีเจอไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมา5เดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งไงแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยลองซะหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์เราได้มีการคุยกับเขาก่อนไหมว่าจะมีการคุยกันเรื่องไม่เลยพี่ไม่ได้คุยเลยครับกลัวเขาโดนเปิดวาร์ปไหมอะไรนะครับเราเคยมีสัมภาษณ์ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ TikTok อะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แล้วหนีไปนิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่แต่เรามีการบอกเขาไหมครับว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบต้องมีข่าวมีอะไรนะคบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นคบกันที่เพิ่งคุยกันเองแต่เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคนคุยแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเขาน่าจะเริ่มมีคนเริ่มไปหามันน่าจะมีแหละถ้าพี่อยากถ้าพี่ไปเปิดวาร์ปเขาเดี๋ยวก็มีคนไปเตือนเขาแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรบอกเขาไหมว่าเราต้องมีข้อความแบบเมื่อกี้นะที่เราบอกเออหนีไปอะไรหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรนะพี่ขออนุญาตพ่อเขาเลยขออนุญาตพ่อเขาเลยขออนุญาตพ่อเขาอะไรครับเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใช่ครับเขาว่าน่ารักใช่ครับดีครับยืนยันน้องว่าคุยแน่นอนคนนี้ก็เป็นเรื่องเดียวมีคนคุยแล้วครับแสดงว่าตอนนี้ก็หยุดบินที่หาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนพี่อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้หยุดละโอเคครับก็จะกินได้พี่พี่นิกอ่ะนะก่อนเขาเหมือนพี่นะ1 2